แอร์ดรอป PUBG จิ๋วทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีผมเนกิจาก Channel เนกิจัมครับผมและจากเพจเนกิจัมครับผมอุปกรณ์ภายในวันนี้นะครับก็จะมีนี่เลยไม้เบาซ่านั่นเองไม้เบาซ่าหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปแล้วก็ B2S นะฮะอันนี้ไปซื้อมาจาก B2S จริงๆเนี่ยมันจะยาวกว่านี้นะครับแต่นี้ตัดมาให้มันสั้นเพราะมันเกะกะเป็นไม้ที่สามารถใช้คัตเตอร์ตัดได้แล้วก็จะมีอันนี้ครับที่เป็นส่วนสำคัญนั่นก็คือเป็นผ้าที่ปิดตัว AirDrop นั่นเองวันนี้เราก็เตรียมสีมาในการเพ้นนะฮะเป็นสีอะคริลิกเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะฮะต่อมาครับเราจะใช้ตัวนี้ฮะไม้เบาซ่าแบบแผ่นนะฮะเราก็จะได้ชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุตกแต่งรอบๆ AirDrop นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดกาวเลยครับกาวลาเท็กซ์อุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีนี่ให้ว่ะเป็นที่ป้ายให้ด้วยว่ะไม่ได้ใช้กาวลาเท็กซ์นานเราก็ทำเสร็จออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันนะฮะโดยในวันนี้เราจะใช้สีอะคริลิกสีแดงเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นรูปร่าง AirDrop ที่เป็นสีแดงแบบนี้ตอนนี้ก็เหมือน AirDrop แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำผ้านะฮะที่แปะอยู่ด้านบนของ AirDrop นั่นเองนะครับผ้านี้ก็หาซื้อได้ที่ B2S นั่นแหละนะครับราคาไม่แพงเสร็จแล้วครับผมอันเล็กมากพับยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าผ้ามันหนาไว้เดี๋ยวในคราวหน้านะครับเราจะทำในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมนะฮะก็อันเล็กจิ๋วๆงี้ถ้าใครที่อยากให้ผม DIY อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะครับหรืออยากลองไปทำตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่นะครับในช่วงนี้จะมา DIY เกี่ยวกับ PUBG กันยาวๆและเรามาดูกันว่าในคลิปต่อไปผมจะมา DIY อะไรอีกพูดเลยว่าเด็ดมากๆนะฮะสำหรับใครที่มีหูฟังเกมมิ่งรอติดตามชมกันให้ดีครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย